เดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปเชียร์ไอ้นั่นครับโอ้โหพี่คิมสวัสดีครับพี่ในฐานะผู้ดูแลการฝึกซ้อมเกมวันนี้มันจบไปมันรู้สึกไงบ้างครับเตรียมมาก็ต้นก็ระวังนะแต่ว่าเรามันไปพลาดจังหวะไปพลาดครับก็ไม่รู้พูดยังไงไม่ออกเจ๊ได้จังหวะที่โดนนับน้องลุกขึ้นมาพี่ก็พยายามจะให้พ้นยกนั้นก่อนนี้แล้วก็แก้เกมใหม่ใช่ครับแล้วก็ไปโดนอีกทีนึงก็ล้มลงไปก็กรรมการก็จับเลยเห็นน้องก็พยายามจะลุกขึ้นสู้นะพี่นะตัวนี้พี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างจะได้น่าจะให้โอกาสอีกสักนิดนึงถามว่าโดนไหมโดนแหละแต่ว่ามันก็ลงไปมันก็น่าจะนับอีกสักทีนึงก็ได้ให้ถ้าได้อีกนับเราก็ยังมีโอกาสนะหมดยกเราก็ยังมีโอกาสแก้เกมแก้ไขสถานการณ์อาจจะตื่นขึ้นมาหรือว่าไม่จบเร็วกว่านี้ก็คือยังได้ลุ้นกว่านี้ครับเสียดายน้องยังไม่ได้ออกวุฒิอะไรเลยนะครับเตรียมซ้อมมาดีมากเลยทีมวางเกมวางแผนยังไงบ้างกับไฟนี้ก็ใช้ความใหญ่ความยาวให้ได้เปรียบแหละครับตอนต้นๆก็ระวังเพราะเขาหนักแรงอยู่แล้วครับเพราะว่าระวังก็วันนี้ก็พลาดใหญ่ก็ค่อยกินไปค่อยเบียดไปใช่ครับใช่ครับตอนนี้แผนที่วางมายังไม่ได้มือใช้เลยใช่ครับเสียดายนะพี่นะเสียดายครับน้องเป็นไงบ้างครับฟื้นยังครับเห็นตอนที่เราล้มลงไปนี่เราก็พยายามจะลุกขึ้นสู้นะว่ามันลุกเร็วนะเรารู้สึกไงที่กรรมการจับไปแบบนี้เรามองว่าไงบ้างครับว่าผมยังสู้ไหวนะพี่ไอ้โดนจริงใช่ไหมว่าเราก็คิดว่าเรายังมีโอกาสที่จะสู้ได้มากกว่านี้คิดไหมว่าเกมจะจบแบบง่ายแบบนี้ไม่คิดครับเราพลาดนะระวังเกมวางแผนยังไงบ้างครับว่ายกหนึ่งยกสองว่าไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เรายกสามยกสี่ครับแต่ว่าเราแผนที่เตรียมมายังไม่ได้ใช้งานเลยมาโดนซะก่อนเสียดายไหมวันนี้อาวุธยังไม่ทันได้ออกแต่ว่ามาพลาดโดนก่อนยังไม่เหนื่อยเราวางเกมวางแผนก็คือจะบดเบียดไปเรื่อยใช่ว่าจะบดครับตอนที่นับแรกขึ้นมาก็ประคองตัวจะให้ครบยกก่อนนี่ครับแต่ว่ามาโดนหมัด2นี่โดนหมัด2เราก็มองว่ากรรมการน่าใช้โอกาสเราใช่ผมว่ามันลุกเร็วนะแต่ว่ากรรมการผมมียุติการชกจบไวเลยเสียดายมั้ยอาชีพมีให้แน่นอนนะท่านสจ.โต้งใช่ครับวันนี้ทําให้สําเร็จอย่างฝากถึงใครบ้างครับน้องก็ขอโทษทุกคนที่คอยเยียวยาผมพลาดครับเดี๋ยวงงครับเดี๋ยวงงว่ากดมันอ่ะลักษณะกดมันอ่ะไม่ให้กูขึ้นมาสู้อ่ะมันงงลักษณะกดไปเลยกดตัวไม่ลุกขึ้นมาสู้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันงงเงี้ยล่ะกดงงงงเลยต้องมันยังงงเลยอ่ะขอโทษทุกพี่ก่อนขอโทษทุกพี่ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมครับประมาณนี้ขอบคุณท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ